ราวที่แล้วนะครับมาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงแล้วครั้งนี้ขออยู่หน้ากำแพงบ้างเถอะมารอบนี้คริสไม่พลาดแน่นอนค่ะฉันคือปานธนพรฉันคือโบสุนิตาและพวกเราสองนักร้องล้านตลับจะมาโชว์สกิลการจับผิดนักร้องหลังกำแพงแล้วเจอกันนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงนะครับและวันนี้ครับผมมีรหัสเลข3ตัวครับ3 4 5นี่ไม่ใช่ว่าที่เรตติ้งนะครับแต่เป็นเลขนำหน้าของอายุผู้ร่วมรายการของเราอัปรบไม่มีใครตามกว่าเลข3เลยเลข6แล้วนะฮะเลข6แล้วครับจริงเหรอคะพี่ชานถึงหรอเออว่าจริงทำไมพี่ยังหล่อแบบหล่อมากหล่อมากโหเอาอะไรดีอ่ะ60แล้วอ่ะคะนี่รายการอวยฉันใช่มั้ยครับไม่อวยจริงๆถามจริงๆจะบอกวันนี้รุ่นใหญ่กันหมดเลยไม่น่าห่วงใครสักคนนึงเลยแต่ตอนนี้ผมคอมากเป็นอะไรคือตอนเข้ามาเนี่ยมาหาลูกอมกินอยู่ว่าอยากจะอมอะไรสักอย่างนึงก็คือไปเจอผู้จัดการพี่ปานครับให้ลูกอมโบราณมากขมคอมากกำเสียงสิวันนี้เดี๋ยวคนทางบ้านจะงงนะครับพี่คริสถือว่าเป็นศิลปิน1คนพี่แซมถือเป็นศิลปิน1คนแต่พี่โบกับพี่ปานถือว่ามาร่วมกันเป็นศิลปิน1คนโอเควันนี้เราเริ่มเกมกันเลยดีกว่าทุกคนทราบกติกากันดีอยู่แล้วนะครับเริ่มคนแรกครับพี่คริสเชิญเลยรอมาผมมีคำใบ้ให้ก่อนครับนักร้องหลังกำแพงหมายเลข1คนนี้หน้าตาดีรูปร่างดีมีเซ็กแอปเปิลสูงครับนานๆเขาจะถอดเสื้อทีแต่ถอดทีละครั้งเนี่ยสาวกรีดกันกระจายเลยมีคนกดไลค์เป็นแสนพี่เวียเวียสุกลวัฒน์ครับอะไรอะไรพี่เวียหล่อชอบครับไม่ได้พูดพูดออกอากาศได้หรือเปล่าเอ้ยแกพูดมาเขาแต่งงานแล้วอ่ะชื่นชอบได้ใครอีกตูมตามเขาเล่นละครตูมตามยุทธนาถอดเสื้อกันทั้งเรื่องเลยตูมตามยุทธนาณเดชหมากอะไรพูดอีกก็ถอดณเดชหมากก็ล่ำหมดกรีดหมดมีคำใบ้อีกไหมมีลึกไปอีกครับเข้าวงการจากการประกวดและโด่งดังจากการแสดงวิฉันว่าตูมตามตามก็เป็นไปได้เลยอนันดาพี่จ่อยอนันดามีข่าวตลอดเวลามีพื้นที่สื่อของเขาอยู่ตลอดครับเพราะเห็นเขาตามข่าวพี่หนุ่มกันชัยพี่หนุ่มกันชัยเขาไม่ถอดแต่เมื่อเที่ยงดูเขาเหนื่อยๆนะผมดูเขาอยู่ความสามารถเยอะครับทำมาแล้วทุกอย่างในวงการมีธุรกิจส่วนตัวด้วยแต่เรื่องของความรักตอนนี้หัวใจยังว่างอยู่ยังว่างไม่ใช่ตูมตามแล้วสนยุคสนยุคเป็นไปได้สนยุคแล้ววันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร้องเพลงกับพี่คริสเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้กลับมาเจอพี่คริสอีกครั้งคริสเขาพูดว่ากลับมาเจอแม่ขนลุกไปหมดแล้วอยากรู้พี่หวานเจี๊ยบแต่งบอยอยากเห็นออกมาแต่งตัวอยู่ตรงนี้ผมยาวครั้งนี้ก็คือผมสั้นบอกตรงนี้เลยนะถ้าเปิดกำแพงมาเป็นคุณหวานเจี๊ยบอีกรอบนึงเนี่ยฉันขอลาออกจากการเอิ่มอยู่ในสังกัดเขาแล้วเราเลิกกันวันนี้พี่แค่ลาออกจากสังกัดนะนึกขอออกจากวงการถ้าเขาจะแต่งบอยมาเทปที่มาคราวที่แล้วร้องข้ามกำแพงเนี่ยหวานเจี๊ยบไปเทปแจ็คสันหวังไม่ขายเด็กในสังกัดเลยก็เนี่ยพี่หนูยังคุยอยู่เลยแล้วฉันบอกว่าหวานเจี๊ยบเธออัดวันไหนบอกไม่ได้ฉันไม่มีโอกาสได้ไปเลยหรอขอโทษเป็นแต้มบุญของเธอได้ชื่อกันพอสมควรแล้วครับที่เหลือเรื่องเสียงล้วนๆครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพี่คริสวันนี้ร้องเพลงเธอยังจากโพเทโต้ค่ะจากโพเทโต้ครับในเวอร์ชันของพี่คริสหอวังและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือเออถ้าเป็นพี่หวานเจี๊ยบนี่ฮาเลยนะเว้ยเป็นหวานเจี๊ยบคริสพี่หวานไปไหนแล้วตอนนี้มีหน้าเมื่อกี้ซ้อมเรียบคริสเสียงต่างอยู่คริสมันเสียงคุ้มอย่างนี้เลยอ่ะหน้าเขาไม่แต่งวันนี้มาแล้วนะไม่ต้องท่องครับเนื้อเดี๋ยวก็ลืมสู้เขาแม่นาคีหนูไม่ใช่นาคีหนูไม่ได้เล่นนาคีเริ่มคนแรกเลยหายใจลึกๆครับพี่คริสครับผมรู้ว่าตื่นเต้นเดี๋ยวพวกเราจะช่วยพี่เองปรบมือกับพี่คริสสอวังครับโตเธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวรักกันเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม
ียงร้องยังเซ็กซี่เลยฉันยังเป็นคนที่รักเธอหมดใจฉันยังได้แต่คิดถึงเธอเรื่อยไปฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเสียงแบบนี้น่าจะอายุประมาณเท่าไหร่30อ่ะ30บวกลบประมาณนี้คือต้องแก่กับพี่ซึ่งก็ไม่น่าจะเดินไหวอ่ะเอาพี่แซมอย่าเล่นตัวเองไม่เอาทำไมทำไมทำไมเหมือนเข้าตัวเองเข้าตัวเองตอนที่เขาหันนะทุกคนคือยืนหมดเลยอยากได้เลยอ่ะกีดแล้วก็ทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มองหน้าคุณแซมแล้วออกมาเลื้อยออกมาเลยแบบเลื้อยนี่เลื้อยอย่างเงี้ยมาเลยแล้ววันนี้เขาแหวกอกกับคริสเขาแหวกยังถือว่าเยอะอยู่สำหรับเขาแล้วอย่าอย่าโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ตายแล้วพี่ปานสินแตกหมดแล้วนะสินแตกเลยอ่ะใจสั่นใจสั่นทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะข้อพรรษาไม่ได้นะอยากดูลึกกว่านั้นไหมว่าขวดนมสีอะไรเป็นยังไงครับเอาเป็นยังไงครับเอาเอาละกลับมาโอ้ยเขาเต้นเซ็กซี่ดีด้วยไหนเต้นให้ดูหน่อยโอ้โหนี่พูดตรงนะเอายังไงเป็นยังไงท่านี้มีคนเดียวที่จะทำให้พี่คริสดูได้ครับพี่แซมเชิญฮะเขาจะสู้พี่ได้ไหมอ่ะขอดูฮะขอดูหน่อยดูความมั่นใจพี่ชายผมขอดูหน่อยสะท้อนแค่เรียนแบบหลังไม่ดีหัวหลังด้วยเอางี้ได้ไหมฮะให้พี่คริสดูรูปร่างของคุณหลังกระแพงได้ไหมเป็นไปได้ไหมขอร้องขอดูขอเขาอยากได้ไหมขอร้องได้ไหมขอร้องได้ไหมนุ้ยเธอเก่งมากนุ้ยเธอเก่งมากเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปช่วยถือสูตรให้เขาอ๋อหรออ่าได้ได้ได้นี่ดูกางเกงนี่จะทำซาวแท็กให้ด้วยเนี่ยแหวกสักนิดแหวกสักนิดแหวกรู้เลยเปิดเพิ่มนะครับเปิดเพิ่มปลดกระดุมแล้วทีละเม็ดให้ดูแค่นี้ให้ดูแค่นี้เขาเป็นใครน้องเขามาจากไหนทำไมฉันยังไม่รู้เลยแบบหน่อไอเดียเลยอ่ะจริงจริงขอพี่ขอพี่บอยอันนี้แบบด่าปนเศร้าด่าแบบมีเทคนิคการร้องเพลงแต่ว่าพร้อมตบ
ส่วนคนนี้เดี๋ยวจะด่าในคำเดียวกันแต่แบบด่าน้ำตาเงากว่านี้มีอีกไหมต่อลูกพี่คือที่หัวเราะเนี่ยไม่ใช่แล้วนะมันเจ็บเกินจริงมากมันถึงอะมันถึงอะคือดีว่าส่งมาอะไรที่มันถึงอะคริสมันง่ายมากอะหล่อล่ำปั๊มง่ายประมาณนั้นอะหล่อล่ำปั๊มง่ายภาษาอะไรคะเนี่ยหล่อล่ำปั๊มง่ายแล้วจะบอกว่าพี่คุยกับคริสไปแล้วว่าเป็นคนนี้ด้วยมีการคุยกันแล้วด้วยพี่แซมทำไมทำอย่างนั้นน่ะพี่คุยกับหนูเหรอคะเอาเบอร์ละเอาแล้วเบอร์ละอันหนูจำตอนนี้ให้ได้ก่อนนะตอนนี้หนูเป็นใครพูดชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรอะชื่ออะไรฉันชื่ออะไรเป็นคนที่มีศิลปะในชีวิตสูงมากอาจจะบอกว่าเขาติสก็ได้เขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้สมิงนิ่มปักสมบัติบันบันเดียงอ่ะเขมรแล้วเขมรแล้วครับเป็นไงนะที่ฝรั่งเศสปะล่ะเป็นไงฝรั่งเศสปะล่ะเป็นไงอ่ะแล้วคุณประกวดอะไรหรอคะเสียงดีขนาดนี้ก็ต้องประกวดร้องเพลงนะครับอันนี้เธอต้องตอบความจริงนะเธอสูงเท่าไหร่อ่ะ185ครับอยากไปอีกไม่เห็นจะช่วยเลยถามทำไมตอนที่เราเจอกันครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่คะประมาณ6ปีที่แล้วอะครับ6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้ว15นาทีเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยอย่าว่าแต่6ปีแล้ว6ปีที่แล้วที่เราเจอกันเราได้กินข้าวกันสักมื้อไหมคะกินที่กองหรือเปล่าครับกินที่กองครับเล่นละครแล้วเห็นไหมเล่นละครแล้วไงต้องการแสดงแล้วแหละพี่คริสใช่พี่กินข้าวกับใครบ้างพี่พูดมาพี่กินข้าวกับทุกคนเลยที่กองอะแต่6ปีที่แล้วมันก็มีอยู่2เรื่องเองพี่คืออะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างแคบแล้วแคบแล้ว Cupid the series อ่ะ Cupid the series แล้วอะไรอีกมีใครอีกพี่เมียหลวงเมียหลวงเธอเป็นพระเอกของเราหรือเปล่าอยากเป็นพระเอกในละครหรือเรื่องจริงอะครับโอ้ยถ้าเป็นเรื่องจริงคงไม่หายไป6ปีมั้งคะหายสาบสูญไปเลยอันนี้เหมือนตัดพ้อคุณจำได้ไหมครับว่าคุณจูบใครบ้างอะไล่ชื่อมาเลยฮะเคยจูบใครบ้างจูบใครบ้างไล่ชื่อมาเลยพูดชื่อมาเลยฮะต้องพูดทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะโหดูไม่ดีเลยนับนิ้วเลยอ่ะนับนิ้วเลยอ่ะดูไม่ดีเลยอ่ะเพราะว่าแบบเอิบเล่นละครมาเยอะมากสภาพตอนนั้นพี่คริสเป็นยังไงโอ้โหใช้คำว่าสภาพที่คิดเหรอครับอุ้ยคิดแหละครับคิดครับคิดครับฉันรู้แล้วฉันรู้ตูมตามหรอไม่ตามสิตูมตามเขาเล่นคลับไฟเดย์กับนี่แล้วตูมตามเป็นไงตูมตามบอดี้เขาเป็นยังไงพี่ชอบเขาบอดี้ดีเขาก็ออกกำลังกายเขาเรียกคริสว่าพี่คริสด้วยอันนั้นก็ง่ายไปตูมตามก็ง่ายไปไม่พอฉันพูดว่าตูมตามทุกคนดูนิ่งมากนี่รายการนี้ทำให้คุณเป็นคนขี้ระแวงฉันโดนมาเยอะค่ะฉันโดนมาเยอะจริงๆเขาร้องเป็นยังไงอ่ะเป็นนักร้องไหมล่ะเออมาแต่ตูมตามเขาเสียงดีมากเลยอ่ะนี่เขาร้องอะไรฮะหรือยังไงฮะการเราไม่จะชงสีเราต้องแบบนี้ต้องแบบนั้นสิเขาก็ร้องดีอ่ะให้กี่เปอร์เซ็นต์เออฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนใครในการร้องเพลงทั้งนั้นเธอดูคนที่นั่งอยู่ตรงนี้บ้างพี่บอกเลยนะตอนแรกจะให้ฉันร้องเพลงของพี่โบแล้วเชิญพี่โบมานั่งเหมือนมีอาจารย์ฝ่ายปกครองนั่งอยู่ก็คือถ้าโดนตีขึ้นปุ๊บก็คือเสียชีวิตได้เลยมันเป็นฝ่ายปกครองแล้วเป็นศาลฝ่ายปกครอง6ปีเลยเหรอแต่ตุ้มตามไม่6ปีนะให้ได้ทีมันจะได้คิดออกมันก็เป็นการด่าแล้วสรุปแล้วมันยาก4คนนี้จะบอกชื่อพี่คริสเชิญครับคุณโป๊บธนวัฒน์ค่ะพี่โป๊บธนวัฒน์ครับเคยเจอกันด้วยหรอAre the star. Are the star ครับ Ken ธีรเดชพี่ Ken ธีรเดชครับไม่น่าเชื่อสักคนเลยตรงนี้อ้าวๆพี่เองคุณว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของผมได้อย่างไรพี่บอกว่าคุณมันดีอยู่เลยอย่าลืมนะฮะว่ามันยังมีเรื่องของวัดเรื่องของผีเรื่องของอะไรแบบนี้อยู่ป๋องกำพลป๋องกำพลฮะป๋องกำพลนะอะไรพี่อะไรเคิร์ฟเลยเอาจริงจังเออจริงจังองตวนองตวนเป็นตัวหรอต้องฟันธงแล้วครับพี่คริสครับเธอไม่ได้โกหกฉันเรื่อง6ปีใช่ปะไม่เพราะว่าตอนนี้โฟกัสเรื่อง6ปีอย่างเดียวเลยเธอไม่ได้โกหกฉันเรื่อง6ปีใช่ปะ6ปีนี่จริงใช่ไหมไม่รู้ลองคิดเอาเองพี่ตอนนี้เข้าพรรษาทุกคนโกหกไม่ได้ถูกปะผมนับถือคิดครับจบซะแล้วซึ่งก็คือโกหกอีกเออฟันธงครับเขาคือตูมตามค่ะเธอยังฝังใจกับตูมตามตูมตามยุทธนานะครับค่ะดูว่าเขาจะเอาชนะทีมงานของร้องข้ามกำแพงได้หรือเปล่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมา
ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยอยู่ตรงนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปถามเธออยากจะรู้ในความเป็นไปเธอยังคิดถึงฉันทุกนาทีอยู่หรือเปล่าเธอยังจำในวันวานได้หรือไม่เธอยังจำเรื่องโน้ในวันวานได้หรือไม่เธอยังมีใจฉันคนเดียวยังรอฉันแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมเธอยังคิดถึงฉันทุกเวลาอยู่หรือเปล่าข้อที่หนึ่งคือไม่ได้6ปีที่แล้วข้อที่2ไม่เคยจูบกับมันเคยเกือบได้จูบเคยร่วมงานกันอยู่แล้วเคยครับเคยครับนี่ใบ้ชัดมากแล้วนะโมโหโมโหตัวเองเขาไปกันชัดมากเลยพี่หนุ่ยแทบจะบอกชื่ออะศิลปะอาร์ติสเขาเป็นคนค่อนข้างติดอะอาร์ตอาร์ติสพูดเลยอะเขาพูดไปแล้วแต่นี่โกหก6ปีอะเราเจอกันเมื่อไหร่6ปีฉันเจอเธอปีที่แล้วก็เจอในทีวีแล้วไม่คุยด้วยอะจะตีกันแล้วว่ะนี่ก็คือเจอกันครั้งสุดท้ายคือการเล่นละครเมื่อปีที่แล้วใช่เป็นยังไงบ้างพอรายการติดต่อไปว่าวันนี้ต้องมาร้องเพลงซึ่งปกติอาร์ตร้องเพลงอยู่แล้วป่ะไม่ค่อยแต่วันนี้ต้องมาร้องอยู่หลังกำแพงของพี่คริสใช่รู้สึกยังไงบ้างพอรายการบอกจริงๆคริสเราสนิทกันเพราะเรารู้จักคนคนหนึ่งด้วยกันแล้วก็เหมือนแบบทำบุญสายทำบุญอะไรเงี้ยคริสเป็นดาราผู้หญิงที่ชอบทำบุญแล้วก็ยังไงมีอะไรจะพูดขอโทษนะขอโทษนะที่ตอนนี้ไม่เรียกพี่สักคำนางโมโหหรืออยากให้เรียกเดี๋ยวแรกให้เรียกเจ๊พี่โบช่วยหนูหน่อยอะไรพี่ช่วยอะไรไปเดี๋ยวพอเราเรียกพี่ก็หาว่าแก่ก็ไปว่าพอเราเรียกคริสน่ะชุบใช่มั้ยพี่แต่ที่ตะเกียเรียกพี่อ่ะฉันก็เลยคิดว่าเป็นน้องทั้งหมดอ๋อแล้วไม่มีชื่อของอาร์ตโพอยู่ในสารระบบตอนที่เราบอกใบ้กันเลยใช่มั้ยก็พอเขาบอก6ปีแล้วเขาเรียกว่าพี่อ่ะมันก็พี่จริงป่ะล่ะก็มึงไม่เคยเรียกกูพี่เลยอ่ะไม่เอาอย่าก้าวร้าวอย่าก้าวร้าวอู้จ้าขอโทษค่ะเข็มมาเลยเมื่อกี้เนี่ยมีเข็มในเนื้อในเมื่อกี้นี่มาเลยอ่ะโอ้แต่ขอบคุณอาร์ตมากนะอุตส่าห์มาเซอร์ไพรส์ขอบคุณมากไม่ได้เจอตั้งนานจริงๆอาร์ตเป็นนักแสดงที่เก่งมากเลยค่ะแล้วก็คริสดีใจมากที่ได้ร่วมเล่นละครกับอาร์ตนะแต่ตอนที่เล่นน่ะเขาเล่นเป็นตัวที่ร้ายมากแล้วคริสถามอาร์ตว่าอาร์ตเล่นเป็นแบบผู้ชายเลวเก่งมากเลยอ่ะเธอเล่นอย่างนี้มาแบบกี่เรื่องแล้วอ่ะอาร์ตเล่นเป็นพระเอกตลอดไม่เคยเล่นเป็นคนเลวเลยแล้วทุกคนอ่ะรถเมย์กับคริสทุกคนบอกว่าจริงเหรอไม่เคยเล่นเป็นคนเลวเลยเหรอเธอเลวมากเลยนะใช่จริงแต่ว่าเธอสมแบบสมบทบาทมากชมอะเนาะน่าจะชมแหละผมจะบอกว่าในสิ่งที่คุณเห็นอันนั้นไม่ใช่การแสดงของอาร์ตครับอันนั้นคือของอาร์ตครับอันนี้ชมใช่ไหมครับชมครับคุณอาร์ตชมอีกแต่จะบอกว่าขอบคุณอาร์ตจริงๆเพราะว่าละครละครเรื่องนั้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอาร์ตแบบคอยส่งให้อย่างเงี้ยค่ะคริสก็อาจจะแบบไปไม่ถึงเหมือนกันมันคือการทำงานแบบทีมเวิร์คนะต้องส่งกันไปส่งกันกลับการทำงานแบบทีมเวิร์คเลิศมากคือคริสเป็นซุปตาร์สำหรับผมนะคือเรารู้จักคริสก่อนจริงๆเป็นซุปตาร์จริงๆเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคริสแล้วก็จริงๆแล้วก็มีครั้งนึงที่ผมทำของแจก PPE คริสเป็นคนเดียวที่โทรหาแล้วแบบมีอะไรให้คริสช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบช่วยโปรโมทการทำบุญอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเฮ้ยเขาเป็นซุปตาร์สำหรับเรานะแต่เขาแบบเขาเอนจอยกับเราเขาตอบรับเราช่วยเราตลอดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยได้มาเซอร์ไพรส์
ซุปตาในในใจเราแล้วก็แบบเออเฮ้ยดีว่ะก็มาโอ้โหขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วถ้างั้นให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานเริ่มจากพี่คริสก่อนเลยครับฝากละครด้วยนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะมีรายการร่วมกันเร็วๆนี้ทางบ้านเรานี่แหละนะครับที่ช่อง Workpoint ก็ The Two ครับติดตามกันเร็วๆนี้แล้วกันแต่บอกว่าโปรชั่นจัดเต็มหนักแน่นแน่นอนแต่รายการที่คริสกับกันอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสนุกมากจริงๆค่ะยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะคะได้ชมแน่นอนค่ะได้ครับโอเคเอาละครับเดี๋ยวปลายปีน่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่คือเราน่าจะมีการแบบถ่ายอารมณ์นูดแสงเงาเฮ้ยจริงๆเป็นนูดแสงเงาแต่ว่าเอาเงินไปทำบุญนะครับเอาเงินไปทำบุญเพราะปีนี้เราจะอายุ40เราอยากเก็บพอร์ตสตอรี่ตัวเองแล้วก็เอาเงินไปทำบุญมีคอนเซปต์ว่าเราครบ32เราอยากใช้ร่างกาย32ไปช่วยเหลือคนพิการที่พิการซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยเงินรายได้ทั้งหมดจะมอบให้เป็นวันเกิดเราอนุโมทนาสาธุล่วงหน้าเลยส่วนผลงานอื่นก็ติดตามได้ใน Instagram ของอาร์ตแล้วกันนะครับโอเคครับติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับคู่แรกท้ายผิดชื่อว่าแฟลขายผิดเฟลประเดิมคู่แรกไปนะครับคุณคริสหอวังแม่ใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าพระเอกหนุ่มอาร์ตพระสุจะมาเซอร์ไพรส์คิวต่อไปถึงตารุ่นใหญ่คุณแซมยุลนันหลังกำแพงของเขาจะเป็นใครช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อมาถึงคู่ที่2ครับพี่แซมครับมาอยู่หลังกำแพงไปแล้วดูพี่สนุกเหลือเกินมาในวันนี้อยู่หน้ากำแพงนี่แหละครับ5คนที่เป็นน้องรักของพี่ทุกคนพร้อมจะแกล้งพี่ตอนนี้เลยอยู่มาขนาดนี้เขายังไม่แก่เกินแกล้งฮะได้เลยครับอันนี้รุ่นนี้แล้วผมมีคำใบ้กับพี่แซมก่อนเราจะมีป้ายทั้งหมด4ป้ายผมให้พี่แซมได้ดูทุกป้ายเลยหมายเลข1เปิดครับรูปของอังสุมาลินแพตตี้อังสุมาลินครับโกโบริโกโบริพี่กวางกมลชนกเออพี่กวางพี่กวางหรือเปล่าเออเฮ้ยโอ้โหนี่เพิ่งเจอที่เวิร์คพอยต์เมื่อสัก2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทำหน้ายิงพยองทำไมก่อน พี่ทำหน้าฉันรู้ว่าแดงจะตอบถูกซึ่งจะเป็นคำใบ้แดงอีก 2-3 คำไม่เอาก็ได้พูดจริงเปล่าไม่เอาจริงเปล่ารอเล่นรอเล่นคำใบ้ต่อไปหมายเลข2เปิดครับเข้าวงการตั้งแต่อายุ18ครับเรียนธรรมศาสตร์ด้วยไหมล่ะโอ้โหอันนี้ไอ้มั่นใจนะเนี่ยเพราะกวางได้ถูก2ข้อแล้วอันนี้เท่ากับพี่กวางได้หมดเลยใช่ถ้าเป็นธรรมศาสตร์คือใช่เลยนะเนี่ยคำใบ้ที่3เปิดครับรูปของไอพาริสครับและไอซ์9 9จิรายุไอซ์9ไอซ์9หรือเป็นรุ่นพวกรุ่นประมาณนี้อ่ะเจนนี่ก็จะไม่ใช่พี่กวางเอาละสิอันที่3นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ลงไม่ลงตัวนะคำใบ้สุดท้ายครับเปิดครับครับพี่พลพลครับพลพลเอาละมันแตกแขนงไปเลยอ่ะยากมากคุณไม่สำคัญพลพลเกี่ยวอะไรเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันขาดไปของทุกๆชื่อมันไม่คอมพลีทอ่ะพลพลกับ9เนี่ยมันทำให้แบบมันไม่น่าจะไปเรื่องเดียวกันอยู่หน่อยนึงแต่2อันเนี่ยเกือบเป็นกวางแล้วที่เหลือพึ่งตัวเองครับพี่แซมครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายครับจากพี่ป้อมพี่โตเคยเป็นพระเอกเรื่องนี้ใช่เรื่องเงาเรื่องเงาหนูดูหนูดูใช่เวลาไปคาราโอเกะที่ไหนจะเห็นที่มันหลอนสนุกมากเรื่องนี้สนุกมากน่ากลัวมากเป็นโยมประบาทในเวอร์ชั่นของพี่แซมยุรนันและนักร้องหลังกำแพงไม่รู้ว่าจะเป็นใครขอให้ทายถูกแล้วกันนะครับปรบมือครับครับเฮ้ยอังสุมาลินมันเวอร์ชันอื่นมันมีใครมั้งวะเยอะลิชี่เล่นกันเด็ดลิชี่เล่นกันเด็ดเออลิชี่แต่พี่แซมอ่ะดังสุดๆตอนสวรรค์เบี่ยงใช่แต่ว่าโหดร้ายมากแต่เล่นกับมนฤดีโอ้โหตอนนั้นฉันจำได้ฉันนั่งดูทีวีขาวดำสวรรค์เบี่ยงรุ่นเราไม่ทัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนเคยเห็นพี่แซมร้องเพลงตั้งแต่หนุ่มๆมาไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยพี่แซม60ไม่น่าเชื่อป่ะเป็นนักร้องเป็นนักร้องมาก่อนเป็นนักร้องมาก่อนโอ้จังเลยมาแล้ว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 นะเอาเหรอรู้แล้วก็ด้วยแน่จริงดิอ้าวถ้ารู้แล้วไม่ต้องช่วยพี่แซมแล้วช่วยแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ย4 3 2โอเคพร้อมมั้ยครับลูกพี่ใช่ครับเนี่ยให้เล่นกันรุ่นใหญ่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราดื้ออ่ะรุ่นใหญ่ใจไม่นิ่งตอนเนี้ย
มือเย็นไหมมือเย็นไหมทายให้ถูกทายให้ถูกให้เด็กมันดูเมื่อกี้พี่ก็ดีกับทุกคนนะจริงแล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะแกงใครนะครับปรบมือกับพี่แซมครับไม่เคยมีใจให้ใครมาก่อนไม่เคยอ้อนให้ความรักเลยจะมีใครใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนนั้นฟังเสียงแล้วนึกถึงใครบ้างครับพี่แซมครับไม่มีแต่ทำหน้ามั่นใจไว้ก่อนฟังเสียงก็สวยเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงถ้ารุ่นเดียวกันผมจีบแล้วเนี่ยโอ้ยตอนนี้ก็จีบได้นะใจเย็นครับที่เคยเห็นจีบก็รุ่นใหญ่ก็มีนะที่พี่เห็นอ่ะได้ไม่ติดครับไม่ติดเลยเล่นกีตาร์เป็นเล่นกีตาร์เป็นพี่รู้ได้ไงพี่กำลังนึกถึงใครอยู่อันเนี้ยเป็นสกิลเนี้ยมาจากไหนเดินเข้ามาเห็นมีกีตาร์วางอยู่ของนักดนตรีพี่ไม่กีตาร์โปร่งพี่โป่งหินเหล็กไฟคนละโป่งเด็กแบบนี้หรอไม่น่าใช่เด็กหรออันนี้ก็ไม่ใช่โหแพงเก่งคริสขอวางแกล้งค่ะพี่แต่อันนี้คำใบ้หลังกำแพงอ่ะพี่คนนี้เขาเสียงพูดมีเอกลักษณ์มากใช่เสียงพูดมีเอกลักษณ์มากแล้วเสียงร้องเมื่อกี้ก็คือเหมือนกันเลยกับเสียงพูดเสียงร้องเสียงพูดเหมือนกันถูกต้องขายาวมากเลยถ้าไม่เชื่อให้เขายืนตรงนั้นแล้วยืดขามาตรงนี้เลยเดี๋ยวไม่ใช่ไหมนะมีพี่น้องอยู่ในวงการด้วยมีพี่น้องอยู่ในวงการครับอันนี้ย้อนแล้วนะน้องสาวเขาก็เป็นนางเอกคู่พี่เหมือนกันใครล่ะคะพี่ขาน้ำฝนไงน้ำฝนไหนนะน้ำฝนน้องพี่กวางไงยังไม่หลุดจากพี่กวางอีกเหรอเนี่ยยังไม่หลุดไม่ใช่พี่กวางอยู่ไม่ใช่พี่กวางพี่บอกไม่ใช่พี่กวางไม่ใช่พี่กวางยังยึดมั่นถือมั่นอยู่หนูบอกพี่แซงจริงๆเลยเหมือนที่หนูยึดมั่น6ปีเมื่อกี้ไม่ใช่ข้ามนึกภาพบอกเลยคือนึกภาพบอกถ้าฉันไม่หลุดจากกวางเนี่ยฉันก็จะเป็นกวางใช่พี่ต้องหลุดเพราะว่าหนูโดนด่าเป็นเมโลดี้ไปแล้วเมื่อกี้พี่ออกไปจากพี่กวางเลยไม่ใช่พี่กวางพี่จ้องบันตาบันนะครับถ้าเป็นทางจีนเธอคือหงเหนือมังกรนี่ทางจีนนี่ทางจีนบุคลิกดั่งนางพญาถ้าเป็นญี่ปุ่นยากุซ่าเธอโยนเร็วคิดมาแค่จีนอย่างเดียวเอาเป็นว่าเป็นนางพญาหนูบอกชื่อพี่เลยผลไม้ลูกเกด
มีอีกไหมเชอรี่คริสไอรางวัลที่มีอยู่เนี่ยคือยึดคืนเลยนะมันไม่เนียนนะด่าสุภาพแล้วเจ็บมากด้วยชื่นชมนะพี่สร้างหนังอย่าไปอ้อนวอนขอเข้ามาเล่นให้อ่ะชื่นชมในฝีมือเขานะแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วคริสเอาจริงจริงให้พี่ลองทายก่อนสโกปมันจะเล็กลงไปอีกครับชื่อสัตว์งงแล้วเมื่อกี้ก็ผลไม้นี่ก็สัตว์ด่าเป็นเมโลดี้อีกทีได้ไหมฮะหมายถึงด่าพี่แซมด่าพี่อะไรโอ้โหก็เล่นมาแล้วว่าผลไม้ยังจะเล่นชื่อสัตว์อีกเอาให้ครบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าถามอีกทีคือหูไม่ดีแล้วนะฮะเราเคยร่วมงานกันไหมครับเคยแต่ก็เหมือนเกือบค่ะสรุปเคยหรือเกือบฮะลูกอายุกี่ขวบแล้วครับยังหาสามีไม่ได้เลยยังไม่มีสามีครับยังละอ่อนอยู่นั่นเองเอาละสิที่คิดไว้หายไปหมดเลยอุตส่าห์เริ่มมีชื่อบ้างแล้วอ่ะปิวไปอีกแล้วตกลงแต่งงานหรือยังครับหนูยังเรียนอยู่ยังเรียนอยู่เหรอเดี๋ยวปี2มกรุงเทพปี2มกรุงเทพโอ้โหบอกลึกซะด้วยตอนนี้กำลังหาค่าเทอมอยู่มาหาค่าเทอมเหรอฮะค่ะน้องเขาเดือดร้อนค่าเทอมฮะไม่แต่เสียงไม่เด็กขนาดนั้นนะหนูเรียนนานไงปี4เรียนประมาณ10กว่าปีครับถูกค่ะเรียนอะไรเยอะแยะโอ้โหผู้ใหญ่อะมันเป็นบาปมากโอ้โหคุณต่อปากเขาจะเท่าลูกเข็มตอนนี้ทุกคนปากเล็กกันเจียมปากค่อยๆรู้ตัวไหมว่าทุกคนปากค่อยๆเล็กลงแล้วอะหรอพูดไม่ได้แล้วตอนนี้พูดไม่ได้แล้วอะมือใหญ่ขึ้นเหมือนกันเนาะเมื่อ2รุ่นใหญ่โคจรมาเจอกันแบบนี้ก็สนุกละสิครับช่วงหน้ากลับมาเอาใจช่วยกันต่อว่าพี่แซมจะทายถูกหรือไม่พี่แซมฮะฟังหนุ่ยดีกว่าฮะเชิญครับเขาเป็นคนที่พี่จะได้เห็นตามรายการตลอดเวลาและเป็นคนอารมณ์ดีคอมเมนเตอร์เอนเตอร์เทนเนอร์นี่นะรึอมหน่อยนี่อุ้ยอุ้ยร้องได้ด้วยอ่ะเหมือนแม่ชินที่เสียงตัวเองเป็นชิปมังครูอ้วนเนี่ยไม่ใช่นะที่ร้องเนี่ยเป็นบันนีนุชเลยนะครูอ้วนก็เคยเล่นสวรรค์เบี่ยงกันนั่นไงใช่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 เล่นเป็นเพื่อนครูอ้วนไม่มีน้องอยู่ในวงการตลกมากเขามีมุกตลกนะฮะไม่เชื่อลองดูเซาซีฮะมุกเซาซีฮะอะไรคะเอาอึ้งไปเลยอ่ะเขาเล่นแบบไหนเซาซีไงอ๋อเซาซีมุกไงพี่มุกมุกเซาซีไข่มุกไงมันลึกมากคือถ้าจะหลอกเนี่ยต้องมีรุ่นใหญ่ไปเลยหรือไม่ก็รุ่นเล็กพี่เล่นแล้วพี่ก็หยุดไป18ปีมาเจออีกทีก็รุ่นเล็กแล้วอ่ะมันก็แบบมันมีช่วงขาดมันช่วงที่หายไป10กว่าปีไงแล้วกลับมาอีกทีก็แบบอันนี้เจอรุ่นเล็กหมดแล้วก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กต่อไปหัวหน้าแก๊งเด็กหัวหน้าแก๊งเด็กสาว 2,000 ปีโอ้เยอะไปอ่ะพี่โบถ้าสาว 2,000 ปีเนี่ยต้องอายุเกิน40นี่พี่ก็ไม่ได้แอนแบบน้องนะอันนี้รู้แล้วจริงแอนซิเลียมแอนทองผสมสินใจวิคือได้ให้ทายนางเอกเนี่ยนะคือพี่เล่นมา200กว่าเรื่องอ่ะพี่จะต้องทายใครอ่ะได้3คนแล้วอีก100กว่าคนนึงพี่คุณรู้มั้ยผมเล่นตั้งแต่คุณอรัญญานามวงเลยนะโอ้โหที่พูดมาไม่น่ามาเลยสักคนนึงฮะไม่น่าจะเอามารายการไม่น่าสามารถพามาได้แต่พี่แซมต้องคิดหรือเปล่าคะว่าพี่รู้จักเด็กมกรุงเทพปี2ใครบ้างหรือเปล่าปากเท่าลูกเข็มแล้วนะนั่นโอ้ยยากชีวิตมันอยู่ยากจริงอยู่ไหมอายุปูนี้รู้สึกวันนี้อยู่ยากมากไอ้พวกนี้ลวงโลกพี่อยากเห็นชายกระโปรงเขาไหมได้ครับเดี๋ยวเราให้เห็นกระโปรงวันนี้ที่เขาใส่มาครับนี่ม่านลงหนังหรืออะไรครับม่านลงหนังคือช่วยอะไรเนี่ยคือจะช่วยอะไรอยากดูการเคลื่อนไหวและการเลือกเสื้อผ้าของเขาไม่กล้าโชว์ขาเลยครับเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องโชว์เนื้อหนังค่ะเขามีความเซ็กซี่อยู่ในตัวอยู่แล้วทีหลังก็สั่งให้เป็นชิดนะเราอะเออเนี่ยเข้าตัวหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะวันนี้คงชงเนี่ยไม่ใช่ผมควรโดนยืนอยู่อย่าไปดึงแกข้างหลังเลยมีชื่อในใจไหมครับพี่แซมแล้วตอนนี้หรือไม่มีเลยชื่อเป็นสัตว์อะกวาง
พี่กวางยังมั่นใจยังเป็นพี่กวางอยู่พี่กวางเสียงเขาจะเล็กและหวานกว่านี้ใช่น่าจะเป็นใครใครบอกชื่อก่อนดีครับพี่แซมอ้าปานครูอ้วนค่ะครูอ้วนมณีนุชครับพี่กบสุวรรณันพี่กบสุวรรณันครับไม่มีน้องว่ะพี่ต่ายเพ็ญพักค่ะพี่ต่ายเพ็ญพักครับพี่ต่ายเพ็ญพักครับตอนนี้ก็เล่นละครด้วยกันครับและสุดท้ายพี่นุ้ยครับพี่เจอดีๆมาเยอะแล้วฮะพี่แซมพี่มารายการนี้พี่ต้องเจอเขาคนนี้ฮะนมพ่นไฟฮะนมพ่นไฟทำไปอะไรวะเป็นยังไงครับมันเป็นยังไงครับนมพ่นไฟเขาจะเขาจะปล่อยพลังตลอดเวลาเป็นกี้สีธัญญาเป็นกี้สีธัญญาเจอของดีมาเยอะแล้วนี่คือชื่อที่เราให้ทั้งหมดครับก็น่าคิดอยู่นะก็เคยร่วมงานด้วยนะเคยร้องเพลงด้วยกันด้วยนั่นไงนั่นไงต้องฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือใครครับพี่แซมกวางแหละฟันธงว่าแน่พี่ยังติดว่าต้องหนีไปจากตรงนั้นหนูให้พวกหนูอ่ะขอโอกาสให้พี่แซมอีกหนึ่งทีได้ไหมคะขอโอกาสเชื่อตัวเองเหรอแต่แรกเลยเปลี่ยนไหมไม่ถ้าเกิดเดี๋ยวกวางออกมาแล้วพ่นไฟไม่ได้นะแกอ่ะพี่รับผิดชอบในสิ่งที่พี่ตัดสินแล้วกันโอเคเขาคือกว้าง A B Normal ไม่ใช่สิฮะอะไรเล่นเลยมาสายล็อกก็แล้วแหมพี่กว้างกมลชนกนะครับกมลชนกครับเดี๋ยวดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับจะพร้อมแล้วเพลงมาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอใบพี่แบบนางพญาพี่ไม่อืมนี่ใบตรงสุดๆเลยนะพี่แซมเคยร่วมงานกับพี่อุ๋มไหมเจอกันมาตั้งแต่นานมากแต่ก็ไม่เคยร่วมงานมาร่วมที่ใบไม้ที่ปิดปลิวก็เล่นเป็นภรรยานะครับก็เพิ่งเจอเรื่องแรกที่แบบเฮ้ยอุ๋มเล่นละครเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็เล่นเป็นอังสุมาลินไงใช่ใช่เราก็เป็นอังสุมาลินสักเวอร์ชันนึงแต่ชื่อผลไม้กับชื่อสัตว์เนี่ยมาไงไม่รู้ไงคนนี้ไงรางวัลการแสดงครับเป็นยังไงครับพี่แซมเราต้องทำยังไงกับรางวัลเขาดีเผาให้หมดเลยย้อนคำใบ้ที่เราหาแบบจุดลงตัวกันไม่ได้แพตตี้คืออังสุมาลินพี่พลพลมันมีคำใบ้เล่นเอ็มวีของพี่พลพลรูปไอซ์พาริสกับก้าวจิรายุเป็นแม่เป็นลูกเขาไงแล้วเขาก็มีพี่ชาย
พี่อ่ำก็คือพี่อ่ำแล้วก็เข้าวงการตั้งแต่อายุ18เพราะท่านนางแบบเนี้ยใช่เหรอถ้าโชว์ขามาเนี้ยพี่เชื่อว่าพี่จำได้ประมาณนึงเลยอ่ะอยากเห็นพี่อุ่มเดินแบบโอ้โหคนนี้คือสง่ามากเทิร์นเลยสักหน่อยได้ไหมครับพี่อุ่มครับไม่มีใครกดลงได้เลยแต่เวทีนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาหรอกฮะยังไงฮะยังมีอีกคนหนึ่งที่สามารถเดินแล้วสะกดทุกคนได้ผมอยากรู้เขาคือใครมึงยุ่งกับกูมากเลยคุยไปค่ะจิก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 ไปไหนอ่ะไปไหนคะเนี่ยไปไหนคะไปไหนมาเนี่ย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 ตลอดนุ้ยแล้วไม่เคยออกรายการอะไรใช่ครับเลยตกใจมากครับรายการไปหลอกพี่ยังไงให้มาร่วมรายการได้ฮะคนที่จะมาลองด้วยคือพี่แซมก็คือพี่แซมเดี๋ยวเคลียร์คิวให้เลยขอบคุณอีกครั้งที่มาให้พี่นะคะแล้วก็เราก็แบบโคลสกันไปเลยตั้งแต่เล่นเรื่องนั้นเนาะก็ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ชื่นชมต่อไปจ้ะตอนที่เล่นใบไม้ที่ปลิดปลิวอะค่ะตอนที่เขาเสนอบทมาแล้วว่าเล่นกับพี่แซมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วเพราะว่าเราก็เป็นเหมือนแฟนคลับตั้งแต่เด็กอะค่ะตั้งแต่พี่แซมเล่นเราก็ดูพี่แซมมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนึงเราก็ได้เล่นละครพี่แซมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็แบบรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกถึงพลังที่พี่แซมส่งเวลาแสดงอะไรเงี้ยรู้สึกแบบแล้วรู้สึกมีความสุขมากแล้วละครเรื่องนั้นก็ประสบความสำเร็จมากแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วพอบอกว่าให้มาร้องกับพี่แซมแล้วพี่แซมก็เป็นนักร้องที่แบบว่าอมตะมานานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกว่าเราได้รับเชิญมามันไม่มีอะไรที่คิดว่าต้องปฏิเสธเลยค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่แซมแล้วก็ขอให้ในอนาคตว่ามีคนรักเยอะๆเหมือนอดีตที่ผ่านมาเป็นพระเอกอมตะตลอดกาลของพวกเราตลอดไปค่ะให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับขออนุญาตเริ่มจากพี่แซมก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ติดตามอะไรพี่แซมได้บ้างครับก็กำลังมีผลงานละครกับ Workpoint ด้วยนะครับก็เรื่องสนุกสนุกแปลกดีนางทาสหัวทองนางทาสหัวทองก็ไม่รู้เพราะว่าอยากเล่นคอมเมดี้ตั้งนานแต่ละคนก็เล่นแต่บทโหดมาให้บอกเล่นคอมเมดี้ได้เขาก็ไม่เชื่อก็ได้ช่อง Workpoint ได้โอกาสครับก็เล่นแบบได้มีโอกาสได้เล่นคอมเมดี้บ้างนะครับแล้วนอกนั้นก็ยังมีเหมือนเดิมคือวิตามินนะครับแซมรอยครับยังอยู่ครับพี่อุ๋มครับเชิญครับค่ะก็มีละครที่สุดของหัวใจนะคะแล้วก็สายลุงค่ะโอเคติดตามการแสดงของทั้งคู่ได้เลยบอกเลยว่านี่คือตัวพ่อตัวแม่คือของจริงนี่แหละนักแสดงของจริงไปดูฝีมือการแสดงของทั้งคู่ได้นะครับคู่ที่สองครับทายผิดถือว่าเฟลหายผิดเฟลแต่เป็นคู่ฟีเจอริ่งที่มากฝีมือที่มีผลงานในวงการมานานวันนี้ได้มาจับคู่กันให้แฟนๆได้ฟินกันครับคิวต่อไปถึงตา2นักร้องตัวแม่แห่งยุค90ใครกันที่มาเซอร์ไพรส์หลังกำแพงช่วงหน้ากลับมาสนุกกันซุปตาคนสุดท้ายแล้วครับเรียกว่าเป็นคู่แล้วกันพี่โบและพี่ปานครับก่อนที่จะได้คำใบ้ดูสีหน้าของพวกเขาซะก่อน5คนนี้พี่ว่าใครเชื่อได้บ้างครับไม่ได้สักคนไม่ได้สักคนเลยเหรอพี่ปานเพราะว่าพี่อุ๋มเชื่อได้ไม่ได้คุณผู้อีตัวนี้มันประหลาดจริงๆเลยทำไมฮะแค่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีพลังงานอะไรก็ไม่รู้พลังโกหกกันมาตัวนั้นปานนั่งมาก่อนนะพี่พลังมันอาจจะเยอะหน่อยเดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นครับง่ายๆครับเกมตอบคำถามเราจะมีคำถามอยู่5หมวดหมู่ครับและทั้ง2คนช่วยกันตอบคนละ1คำตอบในคำถามเดียวกันโดยที่จะต้องมีคำว่าโบอยู่ในนั้นและคำว่าปานอยู่ในนั้นแต่เรามีเวลารวมให้เพียงแค่1นาทีอุ๊ยพวกเราช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้ตะโกนมาดังๆนะมีทั้งหมด5หมวดครับหมวดแรกคือชื่อคนหมวดที่2ชื่อเพลงหมวดที่3ชื่อละครหมวดที่4ของใช้และหมวดที่5สถานที่ครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเพลงอะไรวะโบลักสีดำฮะโบลักสีดำยากอ่ะหนุ่มบ่าวสาวปานได้แล้วไปปานวาดโบเมลดาโบเมลดาเออนี่ละครปานอะไรฮะปานนี้ปักบุกอันสถานที่ปาจนบุรีปาจนบุรีไม่มีครับไม่มีอ่ะปราณบุรีปราณบุรีปราณบุรีของใช้ของใช้ปานอะไรปานโบราณสถานที่เมืองโบราณหมดเวลาของใช้อะไรคือปานวะหมดเวลาครับชื่อคนของพี่โบคือโบเมลดาได้ครับ
เป้ยปานวาดได้ครับได้1คำใบ้หมวดที่2ชื่อเพลงครับโบรักสีดำและหนุ่มบ่าวสาวปานได้ครับ2คำใบ้ชื่อละครไม่ได้เลยทั้งคู่นะครับข้อ4ก็ถือว่าไม่ได้ข้อที่5นั่นคือเมืองโบราณเมืองโบราณและปราณบุรีปราณบุรีให้ไหมปราณบุรีได้สิพร้อมเสียงให้ครับรวมแล้วได้3คำใบ้นะครับโอเคคำใบ้มาเลยคำใบ้แรกครับคืออะระเบิดว่ะระเบิดก็คือไม่ได้ไม่ได้คำใบ้ครับเอ้าถ้าเราด่าเขาเราบาปไหมได้เป็นเมโลดี้อีกแล้วคำใบ้ที่สองครับนักแสดงนำชายดีเด่นครับซึ่งมีเยอะมากอีกหนึ่งคำใบ้คือก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายโฆษณาพี่นีโน่พี่นีโน่เมธานีติ๊กเจษฎาพรเนี่ยก็ใช่เยอะมากนะเอาจริงแล้วอ่ะพี่สอนรามพี่แท่งก็ได้แป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะพี่อุ่มยังอยู่กับเราไหมฮะเนี่ย ไม่มีสักชื่อเลยเหรอครับพี่ไม่ใช่ว่าที่พี่บอกว่านั่งเก้าอี้นี้ความรู้สึกเปลี่ยนไปคือง่วงนอนอะไรงี้ไม่ใช่นะพี่นะ อาเจเจตลินเจเจตลินพี่เจเจตลินเรแมคโดนัลด์พี่เรแมคโดนัลด์สุดท้ายต้องเชื่อตัวเองแล้ววันนี้ร้องเพลงอะไรครับทั้งคู่กดดันสิกดดันนี่คือความรู้สึกหรืออะไรฮะกดดันเพลงชื่อเพลงกดดันจากพี่แอมสวรักษ์ครับในเวอร์ชั่นของพี่โบพี่ปานและใครก็ไม่รู้ที่อยู่หลังกำแพงขอให้ทายถูกนะครับปรบมือไม่ได้กดดันเนี่ยจะฟังโบร้องจะกดดันแบบไหนวะหากว่าเธอไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรเคยต้องเจ็บก็คงไม่เคยเข้าใจถ้าเป็นพี่เบิร์ดมาร้องไห้เลยนะโอเคครับโอเคแล้วโอเคแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดิอ้าวเฮ้ยจะทนท้องไม่ให้โอกาสอะไรกันเลยเหรอเรามืออาชีพเรามืออาชีพซ้อมอะไรเยอะแยะระดับพวกพี่ไม่ผิดไอเนี่ยกลัวผิดเลยแล้วผิดถ้าผิดทำไงอ่ะก็ปล่อยให้ถมถุยไปครับมันจะอยู่ในยูทูบอีกนานนะเว้ยมึงจะฆ่ากูด้วยวิธีนี้ไม่ได้หลังกำแพงหมายเลข3พร้อมแล้วช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อว่าดูโอโบปานจะทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ห้ามพลาดพี่ๆทั้งคู่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วก็ได้ค่ะขอให้ทายถูกนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่โบและพี่ปานครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคือ
เช่นไรไม่เคยต้องทำก็คงไม่เคยเข้าใจมันรอนั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องทนต้องเจอทำไมแกทำหน้ามั่นใจล่ะรู้เลยเหรอเปล่าสแกนกรรมพวกมันอยู่เหมือนเขาเช็คพวกเราเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้ใช่ไหมคะเป็นอาจจะเป็นนักร้องที่เล่นหนังได้โบคิดว่าเป็นทั้งนักแสดงและเป็นนักร้องที่เคยออกเทปด้วยออกเทปแสดงว่านานมาแล้วใช่คิดว่าน่าจะเป็นรุ่นใหญ่น่าจะเป็นรุ่นเทปรุ่นใหญ่แต่ว่าเขาเปิดมานี่ไม่มีใครยกมือไหว้เลยนะพวกเราไม่มีมารยาทฮะพวกเราไม่มีมารยาทอยู่แล้วเราว่าเขายังไม่ได้ร้องเพลงเก่งขนาดนั้นแต่ว่าร้องได้อะพี่ป๋อไม่พี่ป๋อร้องเพลงเก่งเมื่อกี้มีลูกคอเลยนะเว้ยไม่ธรรมดานะเว้ยมีบางช่วงนี่เหมือน B1 กับ B2 ทะเลาะกันอยู่อะ B1 B2 อันนี้มุนินมุตาถ้าอย่างนั้นพี่ปันให้คะแนนการร้องของหลังกำแพงได้ไหมฮะเต็ม10ให้เท่าไหร่5 6อะไรอย่างเงี้ย6ช่วยดูหน้าเขาด้วยช่วยดูหน้าเขาใจเคยออกอัลบั้มไหมคะพี่ว่าผมเสียงไม่ดียังบอกว่าจะเป็นนักร้องอีกเหรอครับอ่ะก็นั่นน่ะได้แค่5เมื่อกี้ให้แค่นั้นแหละโอ้โหกดดันเลยผมฉุยมากเดี๋ยวต้องไหว้ย่ออ่ะเดี๋ยวต้องไหว้ย่ออ่ะจริงเหรอไปว่าเค้าขนาดเนี่ยต้องไหว้ย่อเราจะเป็นเปรตมั้ยอ่ะเคยร่วมงานกันมั้ยเคยร่วมงานกับทั้งคู่เลยครับเคยร่วมทั้งคู่เลยเคยร่วมงานในแบบไหนขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรือว่ามาเล่น MV ให้เวทีคอนเสิร์ตเดียวกันครับทั้งคู่เลยครับทำไมไปได้2ค่ายเลยอ่ะสอนรามเหรอคือวันนี้เขาต้องการเล่นใหญ่เขาจับคน2ค่ายมาเจอกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องเกิดขึ้นง่ายๆงั้นข้างหลังตรงนี้ต้องไม่ธรรมดาอากูก็เฮียมันต้องใหญ่ขนาดนั้นไงแจ็คสันหวังมาแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่แบบมันต้องใหญ่ได้มันเมาไม่ได้แล้วมันเมาไม่ได้เคยฟังอากูร้องเพลงไหมฮะเอางี้แล้วกันนุ้ยนี่คือ2ไอดอลของนุ้ยเลยนะเดี๋ยวด่าประสานเสียงนะเว้ยโอ้โหมันมีหนึ่งกับมีสองเมโลดี้ด้วยทีละคนก็หนักแล้วจะประสานเสียงเริ่มโกหกกันได้เลยค่ะเขาอยู่วงการกีฬาฮะเล่นกีฬาด้วยงี้หรอเล่นกีฬาแต่ผิวขาวพี่ถือศีลพี่ไม่โกหกน้องก็ถือค่ะพี่พี่นั่งก็อีปานกีฬาในร่มกีฬาอะไรวะนี่ไม่เยอะอ่ะพี่อะไรอ่ะที่อาร์ตเล่นอยู่อะอะไรอ่ะชักครับทำไมไม่ออกไปเล่นกันลมหาลมมันต้องไปสนามหลวงอะไรอย่างนี้มันต้องนอกสถานที่ใช้ลมปรึกษาอะไรกันคะพี่จะด่าประสานเสียงยังไงจะเพราะตอนนี้คือมีในใจแล้ว1คนแต่ไม่มั่นใจว่าคิดว่าใครครับตอนนี้พี่ตุ้ยธีรพัฒน์พี่ตุ้ยธีรพัฒน์โหอะไรจะแม่นขนาดนั้นเขาเป็นผู้บริหารค่ะโหบอกใบซะขนาดนี้เลยเหรอหนูพูดความจริงพี่ผู้บริหารอะไรผู้บริหารมาสเซอร์ไม่แต่พี่เห็นมาสเนี้ยแต่วันนี้เขาเซอร์มากนะพี่ก็คงต้องเลือกจริงๆแล้วฮะว่าอากูหรือเฮียฮอหรือเฮียฮออายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยเกือบปี25ครับ40เท่ากันพี่แซมดูนิ่งมากเลยอ่ะพี่แซมอากูเหี้ยพี่แซมมันไม่ใช่พี่แซมจะทำให้น้องหมดศรัทธาอย่างนี้ไม่ได้นะคะระดับผู้บริหารหรือขอนำเสนอเป็นคนนี้ก็แล้วกันใช่ฮะพี่ตาปัญญาไว้ดักคอปกติเล่นละครบ้างไหมคะก็เล่นละครเป็นหลักเล่นมากี่เรื่องแล้วคะพอจำได้ไหมคะน้อยกว่าพี่แซมสัก100เรื่องก็ยังเป็น100อยู่นะพี่แซมบอกพี่แซมเล่นมา200กว่าใช่มั้ยใช่ก็แสดงว่ารุ่นใหญ่เกิดปี25แต่เล่นละครมา100เรื่องใช่เหรอวะก็ถึงบอกไม่ได้พูดความจริงไงพี่ผมก็น่ะผมยังเล่นประมาณ40เลยนะผมเข้าวงการ24 25
วันนี้เขาแต่งตัวค่อนข้างที่จะภูมิฐานปลดกระดุมไหมปลดกระดุมไหมติดกระดุมเยอะไปหน่อยอยากให้ถอดเม็ดไหนครับโอ้ยอยากให้เป็นกระดุมกางเกงแล้วกันฮะนี่พูดเรื่องจริงเลยตั้งแต่เราอัดรายการมาเนี่ยเราพูดชื่อเขาแล้วบ้าบอสนยุกเหรอเคนธีรเดชเวลาเขาไปไหนมาไหนจะมีแดนเซอร์เดินตามตลอดเขาชอบใส่เสื้อวอบแวบเวลาขึ้นคอนเสิร์ตใช่เวลาเขาเดินแดนเซอร์จะเดินตามเขาชายาไม่ใช่ไหมแดนเซอร์จะเดินตาม2คน2คนฮาร์ดมาเป็นคุณเขาให้เราเธอเป็นศิลปินเธอเป็นศิลปินเดินไปไหนอะไปเรื่อยเดินไปไหนก็เดินไปไหนก็ได้เรื่อยเราจะเริ่มกี่โมงเดี๋ยวก่อนว่าจะเดินไปไหนแดนเซอร์ตามไม่ทันจริงๆหล่อเท่เด็กนอกนอกคอกหรือนอกประเทศเลยเนี่ยครับนอกคอกเสื้อกลิตเตอร์ฮะเสื้อกลิตเตอร์สาวๆเห็นแล้วเป็นลมแดดดี้มีลูกยังคะเนี่ยยังไม่มีครับระวังนะฮะจะรู้สึกผิดเหมือนอาร์ตพระสุดนะฮะรบกวนช่วยพูดกันว่าโอเยทีหนึ่งได้ไหมคะโอเยโอเยเฮ้ยทำไมครับนึกถึงใครทำไมต้องโอเยฮะจักชวินค่ะจักชวินแต่เขาเคยได้รางวัลนักแสดงชายดีเด่นด้วยเหรอไม่น่าจะเคยได้โคตรยากเลยอะยากละพี่ปานมีอะไรในหัวไหมคะไม่มีเลยเอาเฮ้ยแบงเอางี้พี่คุ้นเคยก็คือเปิดกำแพงมาพวกพี่ประสานเสียงได้เลยค่ะใช่อ้าวถ้าประสานเสียงได้ก็ต้องเป็นนักร้องไม่ประสานเสียงด่าเขาค่ะพี่มีชื่อไหมคะทุกคนมีชื่อให้พวกเราไหมล่ะเอาชื่อไปเลยได้ค่ะพี่ก๊อตจักรพันธ์ฮะพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับไม่ใช่วะไม่เชื่อกันซะแล้วพี่มอสพี่มอสปฏิภาณครับไม่น่าพี่มอสเพิ่งมาเองกับทาทาไม่น่าจะมาหน้ากำแพงเร็วฮิวโก้ฮิวโก้พี่ฮิวโก้หนูบอกพวกพี่แล้วว่าเราอ่ะพูดชื่อเขากันไปแล้วจริงพี่หนุ่มสอนรามพี่หนุ่มสอนรามครับพี่ติ๊กเจตครับพี่ติ๊กเจตครับพี่พูดชื่อกันมาแล้วอ่ะบทจะเนี้ยบทจะเซอร์เหรอนุ้ยทำไมนุ้ยจิกมาที่พี่เหมือนกับว่ามันอยู่ในชื่อที่พี่โบพูดอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยสื่อสารอย่างนั้นเหรอฮะนุ้ยเล่นชัดขนาดนั้นเลยเล่นชัดขนาดนั้นเลยเหรอฮะเนี่ยพี่ทายเป็นพี่จั๊กกับพี่ตุ้ยอ่ะพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ละกันพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยเสียงหลอกกว่านี้พี่ตุ้ยเสียงหลอกกว่านี้จะเอายังไงดีปรึกษาก่อนครับทั้งโดเรมอนและโดเรมี่ฮะได้หมดอ่ะพี่ตุ้ยสอนรามก็ได้อ่ะได้หมดค่ะสอนรามแล้วกันค่ะนักแสดงนำชายคือพี่หนุ่มสอนรามนะครับเดี๋ยวมาดูว่าสิ่งที่ทายไว้จะวินหรือเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาฉันจะสาบแช่งเก่งมากเกือบแล้วจำคนที่มันเลวร้ายลงไปทุกทีไม่มีหนทางแก้ไขต้องเจ็บต้องช้ำที่เรานั้นมันโง่ไปอยากหลีกไปไกลยังหลีกไม่พ้นมันและคือความกดดันที่ฉันต้องทนต้องเจอทุ่มเทใจเธอที่ฉันต้องทนต้องเจอทุ่มเทใจเธอมากมายจนเกินตัดใจหากว่าเธอไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรไม่เคยต้องจำมันเลยนั่นแหละคือความกดดันที่ฉันต้องทน
่ฉันต้องทนต้องเจอทุ่มเทใจให้เธอมากมายจนเกินตัดใจหากว่าเธอไม่เคยไม่รู้ว่าเป็นเช่นไรไม่เคยต้องเจ็บก็คงไม่เคยเข้าใจเมื่อไรต้องเจ็บก็คงเข้าใจก็คงฝันร้ายพอกันเยอะว้าวเกือบถูกแล้วพี่ตุ้ยถูกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับโอ้ยถูกแล้วตั้งแต่แรกเลยนั่นไงเชิญครับเชิญพี่ตุ้ยครับนี่คือตัวจี๊ดของกูอะไรอ่ะพี่โบแม่นมากอะโบแม่นมากไม่มีใครโกงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโบพูดตลอดว่าโบจำวิธีการออกสระไอของพี่ตุ้ยได้คือสระไอของพี่ตุ้ยโคตรมีเสน่ห์และเป็นคนเดียวที่โบชอบในวงการนี้เลยอะเวลาสระไอใช่เพ่นพี่ร้องคำว่าใจบอกว่าใช่เธอดิใจบอกว่าใช่เธอเมื่อกี้มันบีบเหลือแค่สองสำหรับโบแล้วนะคือจักกับพี่นะอยากขอโทษพี่โบก่อนได้ไหมยังไงคะรักพี่โบเหมือนเดิมนะฮะแต่ขอโทษจริงๆเพราะถ้าพี่ตอบพี่ตุ้ยนุ้ยก็คงไม่ได้มาอีกอะฮะเหมือนจะเปลี่ยนใจมันเกิดอะไรขึ้นพี่โบพี่ปานเขาเหมือนกับเอ๊ะสอนรามหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบีบเหลืออยู่แค่สองคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยโทนเสียงที่ฟังมาอะไรเงี้ยค่ะคือดูทรงแล้วพี่โบกับพี่ปานดูชื่นชอบการร้องเพลงของพี่ตุ้ยมากแต่คะแนนเขาได้ห้าเต็มสิบนะฮะไม่ได้ร้องเพลงมานานไงก็พี่แกล้งร้องตรงนั้นมันไม่ได้ร้องแบบตอนที่เป็นนักร้องอยู่ตรงเนี้ยมันแกล้งร้องยังไงก็ได้เขายังไม่ได้ร้องเต็มแบบเต็มแม็กของเขาพี่ตุ้ยสนุกไหมครับมาร้องอยู่หลังกำแพงสนุกครับสนุกงั้นพี่ตุ้ยลองไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้จะเครียดไม่แต่จำซีดอวอร์ดไม่ได้แหละเราอยู่เวทีเดียวกันไงมันกี่ปีแสงมาแล้วล่ะอันนี้คือเคยร้องเพลงด้วยกันไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่นานไม่นานแล้วกับพี่โบก็เช่นกันใช่ไหมฮะโบได้ร้องเรื่อยๆอยู่แล้วเราอยู่ RPG ด้วยกันไงแล้วเป็นยังไงบ้างพอรายการติดต่อว่าเป็นนักร้องหลังกำแพงของดีวาทั้งคู่เลยมีความรู้สึกว่ากังวลนิดหน่อยเพราะว่าทักษะในการจับเสียงของทั้งคู่นี่คือแบบโอ้โหเอ๊ะจะไปทางไหนดีวะตอนแรกก็กลัวว่าจะหลุดเหมือนกันเพราะว่ามีผู้ชื่อออกมาแล้วจริงๆพี่ตุ้ยธีรพัฒน์ไม่ได้ร้องเพลงด้วยกันมานานแค่ไหนแล้วครับทั้ง3คนนานมากนานมากนานแต่ว่าก็เห็นตามนะครับรายการต่างๆแต่ว่ามีความรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นครั้งแรกนะที่ร้องกับทั้งคู่พร้อมกันใช่ครับใช่ครับพี่ตุ้ยเนี่ยโบอยากให้เขามีเพลงใหม่ๆออกมามากๆยังอยากฟังเสียงพี่ตุ้ยอยู่แล้วก็เพลงของพี่ตุ้ยยังอยู่ในเครื่องของโบในหมวดที่เป็นเพลงไทยเป็นคนที่มีเสียงที่โบฟังแล้วโบสบายใจแล้วโบชอบแล้วโบเคยพูดกับพี่ต้าด้วยว่าสระไอของพี่คือมีเสน่ห์มากโอ้ยนี่ก็เป็นพระเอกในดวงใจชอบเป็นคนชอบคนหน้าไทยๆเวลาพี่ตุ้ยเล่นอะไรเราก็จะดูพี่ตุ้ยนี่แบบไทยคมเป็นไทยโคตรใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้ว่าร้องเพลงได้อะค่ะเราชอบเพลงนี้ของพี่ตุ้ยมากใจบอกว่าใช่คือเรามีความรู้สึกว่าพี่ตุ้ยร้องโดยธรรมชาติใช่มันไม่ได้ปรุงแต่งเยอะอ่ะมันแล้วมันเป็นเขาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าทั้งโบแล้วก็ทั้งปานเนี่ยเป็นนักร้องที่ฟังแล้วมันมีความสุขอ่ะแล้วทั้งคู่เวลาร้องก็จะมีความสุขพี่ฟังแล้วพี่ก็มีความสุขแล้วก็วันนี้มายืนร้องกับทั้งคู่เนี่ยร่วมกันรู้สึกว่าพี่มีความสุขมากขอบคุณทั้งคู่และขอบคุณรายการขอบคุณเช่นกันค่ะคุณพี่ตุ้ยขอบคุณเช่นกันครับแล้วก็หวังว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ๆจากพี่ตุ้ยนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแฟนเพลงด้วยเช่นกันในเมื่อทุกคนอยากฟังเพลงจากพี่ตุ้ยครับเราขอปิดรายการด้วยเพลงสองใจจากพี่ตุ้ยได้ไหมครับได้ครับได้ขอเสียงปรบมือกับพี่ตุ้ยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับลาไปด้วยเพลงของพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับใจจะมีสองใจก็คงแบ่งไปเท่าเท่ากันแต่มันคงมีสักวันที่เธอต้องเลือกใครที่เธอจะมีหัวใจใครสักคนแค่เพียงคนเดียวได้ไหมเหมือนมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปสักคนเมื่อมีแค่หนึ่งใจก็รักใครไปส
สักคนเสิร์ฟความสุขทุกวันพฤหัสบดีพร้อมเหล่าซุปตาที่จะมาสร้างความสนุกแบบไม่มีพักแกงพร้อมกันกับหนุ่มอีสานเสียงดีเจ้าของบทเพลงร้อยล้านวิวโจอี้ภูวศิษย์นักแสดงสาวสุดเซ็กซี่เมย์พิชนาและการคัมแบ็กของคู่เพื่อนสนิทเมาส์และเลโอ BOY ในร้องข้ามกำแพง